ค่ะกับราคาน้ำมันนะคะตัวเบรนท์เมื่อสักครู่บอกว่าวิ่งอยู่สักประมาณ63เหรียญ40กว่าเซนก่อนหน้านี้ไปทะลุ70เหรียญได้แต่มีมุมมองว่าน่าจะเห็นถึง80เหรียญในฤดูร้อนนี้ Goldman Sachs ค่ะวานิชธนกิจแล้วก็ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหญ่ของสหรัฐคาดการว่าน้ำมันดิบเบรนท์นะคะตัวเบรนท์น่าจะแตะ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงฤดูร้อนนี้ถามว่าทำไมเขามองอย่างนี้ค่ะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยที่มีการฉีดได้อย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่เนี่ยนะคะน่าจะทำให้ตลาดน้ำมันเนี่ยปรับสมดุลได้รวดเร็วในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ทีนี้เนี่ยเร็วๆนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยเพิ่งจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมากค่ะแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ลดลงไปแล้วค่ะ9เซนด้วยกันค่ะเนื่องจากความต้องการน้ำมันในยุโรปเนี่ยลดลงแล้วก็มีการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐ8มีนาคมที่ผ่านมาราคาน้ำมันพุ่งทะลุ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการระบาดการซื้อขายนะคะอย่างที่บอกไปมันย่อลงมาแต่ทั้งนี้สำหรับการประมาณการในระยะใกล้ๆGoldman Sachs คาดว่าอุปสงค์น้ำมันในสภาพยุโรปที่ลดลงและอุปทานที่เพิ่มขึ้นของอิหร่านเนี่ยน่าจะชะลอการปรับสมดุลของตลาดน้ำมันในไตรมาส2แม้ว่าทางกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยจะพยายามชดเชยในจุดนี้เตือนอย่างนี้ค่ะว่ากระบวนการฉีดวัคซีนที่รวดเร็วขึ้นในสหรัฐอเมริกาและการใช้จ่ายทางการคลังอย่างมหาศาลอาจจะทำให้เกิดการประมาณการอุปสงค์น้ำมันที่คลาดเคลื่อนได้นั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้นะถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันกลับมาค่อนข้างที่จะไวเขาก็คาดหวังกันค่ะว่าความต้องการใช้น้ำมันก็น่าจะตามกันไปด้วยแต่ทั้งนี้อะไรๆก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะไวนะคะตามข่าวกันให้ทันด้วยขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ